ต้องมีสินค้ารุ่นใหม่ของซาเนลูสมาแนะนำนี่เลยสปอตไลท์โซลาร์เซลล์แล้วก็มีอีกนี่เลยโคมไฟถนนโซลาร์เซลล์อยากเห็นแล้วอ่ะแกะกล่องกันเลยดีกว่าได้เลยFeel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return to the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality, my diamonds that cold.ที่ชอบนี่นะคือมีรีโมทสามารถทำงานได้ถึง2ระบบจะเปิดตลอดทั้งคืนก็ได้หรือจับความเคลื่อนไหว wow. เปิดปิดเองอัตโนมัติตามความสว่างของแสงอาทิตย์เหมือนกับความปลอดภัยครับพอมืดปุ๊บเนี่ยบ้านติดเลยสว่างเหมือนมีคนเฝ้าบ้านเยี่ยมจริงโอ้โหถ้าจะครบพร้อมขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องรีรอแล้วครับสั่งกันเลยดีกว่าโคมไฟโซลาร์เซลล์ซาเนลูสง่ายๆรับแสงแดดตอนกลางวันให้แสงสว่างตอนกลางคืนมีความสุขมากมายค่าไฟ0บาทติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกันอีก1ปีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง23 Mania วันนี้เราทั้ง2คนไอ้พี่ตุ๊กกับพี่เอ๊ก็มีอุปกรณ์เช่นเคยค่ะแล้วอยู่กับเกมแข่งขันเกม5ที่เหลืออยู่นะครับของ2คู่คู่อื่นเนี่ยทยอยเข้าสู่เกม6แล้วก็เข้าสู่รอบเป็นที่เรียบร้อยครับอย่าง Boston Celtics กับ Miami Heat วันนี้มีการแข่งขัน2คู่นะครับพวกเรา2คนเนี่ยจัดให้ทั้ง2คู่เลยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรามาเล่าให้ทุกคนฟังเองครับขอบคุณทุกการติดตามพวกเรา2คนทุกวันทุกคืนเลยนะครับและที่สำคัญขอบคุณนะครับที่ช่วยกดไลค์กดซับให้พวกเรา2คนใครที่ยังไม่ได้กดซับอย่าลืมนะครับช่วยพวกเราด้วยมุ่งหน้าไปสู่แสนซับด้วยกันเรามาเข้าสู่เกมกันในทอดสดทั่วประเทศของบ้านเขานะครับผ่าน TNT แล้วก็บ้านเราแน่นอนครับ True Vision กับ NBA App ครับผู้ถ่ายทอดยังถูกลิขสิทธิ์ในประเทศไทยทีมอันดับ3 Milwaukee Bucks ที่นำซีรีส์อยู่3ต่อ1นะครับรับการมาเยือนของทีมอันดับ6 Chicago Bulls เกม5ครับข่าวร้ายของแฟนๆ Chicago Bulls นะคะมีตั้งแต่เมื่อวานเลยค่ะนั่นก็คือสตาร์ของทีมอย่าง Zach LaVine ค่ะต้องเข้าสู่โควิดโปรโตคอลไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้เช่นเดียวกับ Alex Caruso เลยนะคะที่ยังคงอยู่ใน Concussion Protocol ค่ะทางทีมเนี่ยเลยขยับเอาJavante Greenค่ะแล้วก็ Io Dosunmu ขึ้นมาเป็นผู้เล่น5ตัวรักเปิดเกมมาก็เป็นอย่างที่แฟนๆคาดคิดเอาไว้เลยนะคะว่าพลังการต่อสู้ของทั้ง2ทีมเนี่ยแตกต่างกันมากเลยค่ะ Milwaukee Bucks เดินหน้าอัดชิคาโกบูลส์นะคะวงในของยานิสก็ไม่มีใครเอาอยู่ส่วนเกมรับเนี่ยค่ะก็จัดเต็มใส่เดมาร์เดโรซานคนเดียวเลยค่ะทำให้เดมาร์เนี่ยเล่นยากแล้วก็ยิงยากคนอื่นเนี่ยก็กันแบบเหมือนท้าให้ยิงอ่ะไม่นานเองค่ะ Milwaukee Bucks ก็นำห่างออกไปถึง2หลักเกมนี้เนี่ยเหมือนเป็นเกมการซ้อมมือของ Milwaukee Bucks นะคะทุกคนในทีมเนี่ยยิงแบบไม่มีความกดดันเลยค่ะโดยเฉพาะยานิสเนี่ยที่ฟิลโกเกือบ 90% เลยนะคะในช่วงครึ่งแรกค่ะกดไปถึง23แต้มจบครึ่งแรกเนี่ย Milwaukee Bucks นำกว่า18แต้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังก็ไม่มีปาฏิหาริย์ใดๆนะคะแม้ชิคาโกบูลส์จะพยายามรันเต็มที่แต่ก็ได้แค่วาบเดียวค่ะพอบัคส์ตั้งหลักได้ก็กลับมาทรงเกมเนี่ยก็ขี่กันเหมือนเดิมยานิสเนี่ยจบควอเตอร์ที่3พลาดฟิลโกไปแค่2ครั้งเท่านั้นเองนะคะพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่4ค่ะก็ไม่มีอะไรมากแล้วค่ะยานิสเนี่ยก็นั่งยาวๆจนกระทั่งเสียงออดหมดการแข่งขันดังขึ้นฤดูกาลของชิคาโกบูลส์ก็จบลงค่ะและผลงานของผู้เล่นในทีมชิคาโกบูลส์ได้แพทริกวิลเลียม20แต้ม1บล็อกเต็มที่แล้วค่ะนิโคลาวูซวิช19แต้ม16รีบาวด์6แอสซิสต์นี่ก็ทำทุกอย่างแล้วจริงๆแต่ก็ไม่ไหวค่ะ Milwaukee Bucks ได้ยานิสอันเตชะคุมโป33แต้ม9รีบาวด์3แอสซิสต์ทั้งเกมเนี่ยยิงฟิลโกพลาดเพียงแค่4ครั้งเท่านั้นบ็อบบี้พอร์ติส14แต้ม17รีบาวด์ดับเบิลดับเบิลแบบสบายๆเลยค่ะจบเกม Milwaukee Bucks เอาชนะ Chicago Bulls 116ต่อ100ปิดซีรีส์4ต่อ1เข้าสู่รอบ2ไปเจอกับ Boston Celtics ค่ะและแล้วฤดูกาลของชิคาโกบูลส์ก็สิ้นสุดลงนะครับอย่างที่เคยบอกเพื่อนๆนะครับตั้งแต่ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลด้วยซ้ำไปว่างานหลักๆของชิคาโกบูลส์ในฤดูกาลนี้นั่นก็คือการต่อสู้เพื่อที่จะเข้าสู่เพลย์ออฟให้จงได้และพอฤดูกาลเริ่มต้นขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าทีมของพวกเขาเนี่ยทำได้ดีกว่าที่แฟนๆและก็สื่อเนี่ยคาดหวังเอาไว้ด้วยซ้ำไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพอฤดูกาลดำเนินต่อไปเรื่อยๆทีมของพวกเขาเจอปัญหาอาการบาดเจ็บเจอปัญหาเรื่องโควิดเจอปัญหามากมายเลยนะครับมันก็เลยทำให้อันดับต่างๆของชิคาโกบูลส์เนี่ยค่อยๆร่วงลงมาแต่ยังดีนะครับที่ในท้ายที่สุดพวกเขายังคงสามารถเข้าสู่เพลย์ออฟได้โดยที่ไม่ต้องทำการแข่งขันเพลย์อินถือว่าเป็นการเข้าสู่เพลย์ออฟครั้งแรกเลยนะครับในรอบ4ปีพอเข้าสู่ซีรีส์นี้ครับเจอกับ Milwaukee Bucks ตอนแรกเนี่ยยังคาดเอาไว้นะครับว่าทีมของพวกเขาน่าจะโดนกวาดด้วยซ้ำไปแต่ด้วยผลงานที่ยอดเยี่ยมเหลือเกินนะครับของเดมาร์เดโรซานก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยสามารถคว้ามาได้1เกมในบ้านของ Milwaukee Bucks ด้วยซ้ำไปวันนั้นเนี่ยเดมาร์เดโรซานกดไปถึง41แต้มแต่จนมาถึงตอนนี้เนี่ยนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆว่าการที่พวกเขาเนี่ยขาดลอนโซบอลไปขาดแซคลาวีนนะครับในเกมวันนี้เนื่องจากต้องเข้าสู่โควิดโปรโตคอลนะครับเป็นครั้งที่3ไม่น่าเชื่อเลยนะครับและยังมีอเล็กซ์คารูโซอีก1คนนะครับที่อยู่ในคอนคัชชั่นโปรโตคอลยังไม่สามารถลงสนามทำการแข่งขันได้แต่ละคนที่ขาดไปเนี่ยถือว่าเป็นตัวหลักทั้งสิ้นเลยนะครับแต่ต่อให้สมมตินะครับว่าอยู่กันครบๆเลยเนี่ยส่วนตัวก็ยังมองว่าพวกเขาก็ไม่สามารถที่จะรับม
ือต่อกองกับมิลกี้บัคส์ได้เลยครับและพอไม่มีแบบนี้เนี่ยมันยิ่งเห็นความแตกต่างเลยนะครับโดยเฉพาะคนที่เหลืออยู่ในทีมของชิคาโกบูลส์ยกตัวอย่างโคบี้ไวท์เนี่ยนะครับถ้าเกิดไม่นับเกมแรกแล้วก็เกมวันนี้นะครับที่เขาสามารถทำแต้มถึง2หลักหลังจากนั้นเนี่ยค่าเฉลี่ยในการทำแต้มของเขาเนี่ยอยู่ประมาณ4แต้มกว่าๆเท่านั้นเองนะครับการยิงฟิลโกในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยอยู่ในระดับ20กว่าเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองจริงๆแล้วตัวของโคบี้ไวท์เนี่ยจุดเด่นของเขาคือการยิง3คะแนนนะครับวิ่งๆมาแล้วก็ยิงหรือว่ารอเพื่อนเนี่ยเซตเพลย์แล้วเขาก็ยิงมุมข้างอะไรแบบนี้นี่คือจุดเด่นของโคบี้ไวท์มาโดยตลอดการยิง3คะแนนของเขาอยู่ที่ระดับประมาณ 36-37% เลยนะครับแต่พอมาเข้าสู่ซีรีส์นี้ครับทุกอย่างหายไปหมดเลยจริงๆในยามที่ทาง Milwaukee Bucks เนี่ยเขารุมใส่เดมาร์เดโรซานเนี่ยนะครับตัวของโคบี้ไวท์เนี่ยน่าจะยิง3คะแนนได้ง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับแต่สุดท้ายเขาก็ทำไม่ได้แพทริกวิลเลียมที่กลับมาจากการบาดเจ็บนะครับตัวของเขาเนี่ยมีการผ่าตัดรักษาการบาดเจ็บที่ข้อมือนะครับกลับมาได้ขนาดนี้เนี่ยก็ถือว่าเต็มที่แล้วล่ะครับแต่ในช่วงปิดฤดูกาลเนี่ยถ้าเกิดเขาพัฒนาการยิงระยะกลางการยิง3คะแนนเพิ่มเติมขึ้นมานะครับพัฒนาการเล่นเกมรับการรีบาวด์และที่สำคัญนะครับการเซตสกรีนแล้วก็โรไปทำแต้มนะครับหรือว่าเซตสกรีนเสร็จแล้วก็เทคยิงสิ่งเหล่านี้จะทำให้แพทริกวิลเลียมในฤดูกาลหน้าเนี่ยดูดีมีอนาคตขึ้นเยอะเลยครับไอโอโดซุนมูนะครับรูกี้ดราฟต์รอบ2ของพวกเขาเนี่ยจริงๆแล้วถือว่าเป็นตัวทีเด็ดในฤดูกาลนี้เลยด้วยซ้ำเป็นความประทับใจของแฟนๆบาสแต่พอเข้าสู่เพลย์ออฟปุ๊บเนี่ยเราเห็นกันชัดเจนเลยนะครับว่าตัวของเขาต้องการเวลาในการพัฒนาต้องการสะสมประสบการณ์อย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเจอของจริงเข้ามาเนี่ยเล่นยากมากๆเลยนะครับสำหรับไอโอโดซุนมูในส่วนของคนอื่นๆที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างเดริกโจนส์จูเนียร์เจวันเต้กรีนหรือจะเป็นอย่างทริสเตนทอมสันเนี่ยชัดเจนเลยนะครับว่าพวกเขาเนี่ยไม่น่าจะมีอนาคตร่วมกับชิคาโกบูลส์ได้แล้วเพราะว่าทั้ง3คนนี้แทบจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรเลยในซีรีส์การแข่งขันต่างๆถ้าเกิดในช่วงปิดฤดูกาลนะครับทางทีมสามารถหาใครมาทดแทนได้เนี่ยก็ควรจะต้องรีบทำแล้วนะครับเพราะว่าในเกมวันนี้เนี่ยเราเห็นเลยนะครับว่าเดมาร์เดโรซาเนี่ยเป็นคนเดียวเป็นตัวเป้าคนเดียวที่เหลืออยู่เลยครับที่ทางมิลกี้บัคส์เนี่ยเขาพยายามจะรุมในขณะที่คนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างนิโคลาวุสวิชเองหรือว่าจะเป็นโคบี้ไวท์หรือว่าใครก็ตามเนี่ยทางมิลกี้บัคส์เหมือนปล่อยให้ท้าให้ยิงเลยยกเว้นคนเดียวก็คือเดมาร์เดโรซาด่าหน้าสลับกันมาประกบเลยครับไม่มีทั้งแซคเลวินไม่มีทั้งอเล็กซ์คาลูโซแบบนี้สบายเลยเดมาร์เดโรซาวันนี้ลำบากมากๆนะครับและเพื่อนๆลองดูเกมของเขาครับทำอะไรไม่ได้เลยครับโดนรุมโดนบีบให้ถ่ายบอลไปให้กดคนอื่นเล่นแทนที่เหลือก็ไม่มีอะไรมากนะครับอย่างที่พวกเราเห็นทำเต็มที่แค่ไหนก็ไม่ไหวจริงๆแต่อย่าลืมนะครับต้องให้เครดิตการเล่นของเดมาร์เดโรซานจริงๆในฤดูกาลนี้เราเห็นผลงานระดับลุ้น MVP เลยนะครับในช่วงกลางฤดูกาลขอให้ตัวของเขาเนี่ยนะครับมีผลงานร้อนแรงแบบนี้ต่อไปในฤดูกาลหน้าของชิคาโกบูลส์เข้าสู่เพลย์ออฟให้จงได้นะครับและงานหลักๆของฝ่ายบริหารชิคาโกบูลส์ในช่วงปิดฤดูกาลนี้เนี่ยนั่นคือการเสริมผู้เล่นต่างๆครับในทีมให้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็พร้อมที่จะต่อสู้ในการแข่งขันเพลย์ออฟในฤดูกาลหน้ารวมกับเจอทีมท็อประดับหัวแถวของลีกแล้วเนี่ยพวกเขาจะต้องต่อสู้ได้ดีกว่านี้นะครับไม่ใช่เจอกับทีมระดับกลางๆหรือว่าข้างล่างแล้วค่อยชนะอะไรแบบนั้นถ้าเกิดทำไม่ได้เนี่ยก็ยังคงเป็นปัญหาแบบนี้ต่อไปครับพวกเขาต้องพิจารณานะครับว่าจะต่อสัญญากับแซคเรวีนเนี่ยแบบไหนแซคเรวีนเนี่ยเหมาะสมกับแม็กซ์คอนแทรคหรือเปล่าการต่อสัญญากับนิโคลาวุซเวชสิทธิ์ดราฟต์ต่างๆที่มีจะเอายังไงดีเหล่านี้เนี่ยครับเป็นการบ้านของทีมเลยอย่างที่บอกนะครับว่าก้าวแรกของพวกเขาเนี่ยสำเร็จในฤดูกาลหน้าคือก้าวถัดไปนะครับนั่นคือการต่อสู้ให้ดีให้จงได้ครับในการแข่งขันเพลย์ออฟพวกเขาจะต้องทำให้ได้แฟนๆชิคาโกบูลส์รอคำตอบกันอยู่หันไปดูในส่วนของมิลวอกี้บัคส์กันบ้างนะครับก่อนอื่นเนี่ยต้องขอแสดงความยินดีกับดรูฮอยเดย์ด้วยนะครับตัวของเขาสามารถคว้ารางวัลเพื่อนร่วมทีมยอดเยี่ยมแห่งปีนะครับหรือว่าทวายแมนสโตกทีมเมทออฟเดอะเยียร์ครับนี่ถือว่าเป็นครั้งที่2ในชีวิตการเล่น NBA ของตัวดรูฮอยเดย์เองตัวของเขาเคยคว้ารางวัลนี้ได้ในปี2020นะครับตอนนั้นยังอยู่กับนิวออร์ลีนส์เพลิแกนส์ทุกคนในวงการเนี่ยรู้กันดีนะครับว่าดรูฮอยเดย์เนี่ยเป็นเพื่อนร่วมทีมชั้นยอดจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นในหรือว่านอกสนามนะครับเขามีน้ำใจเขาคอยให้คำแนะนำคอยให้การช่วยเหลือทุกคนในทีมจริงๆจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เพื่อนร่วมทีมอย่างเดียวนะครับในชุมชนต่างๆเนี่ยตัวของดรูฮอยเดย์เนี่ยพร้อมช่วยเหลือจริงๆใครที่ได้เขาไปร่วมทีมเนี่ยถือว่าเป็นนักกีฬาชั้นยอดมากๆครับเขาได้รับผลโหวตชนะโบบันมายาโนวิชของดัลลัสแมริกไปครองนะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีอีกครั้งนึงครับและในเกมวันนี้ครับไม่มีอะไรมากหลังจากที่มีข่าวนะครับว่าแซคเรวีนก็ไม่สามารถลงสนามทำแข่งขันได้อยู่ในโควิดโปรโตคอลหรือจะเป็นอเล็กซ์คารูโซที่อยู่ในคอนคัชชั่นโปรโตคอลก็ตามแฟนๆทั้ง2ทีมเนี่ยก็คาดผลได้ล่วงหน้าแน่นอนครับว่ามิลกี้บัคส์เนี่ยคว้าชัยชนะค่อนข้างแน่และเปิดเกมมาไม่นานครับก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะครับมิลกี้บัคส์เนี่ยค่อยๆนวดชิคาโกบูลส์ไปเรื่อยๆเลยครับไม่นานก็นำห่างกว่า20แต้มเข้าไปละในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับย้ำใดก็ตามที่มิลกี้บัคส์มีการนำระดับ20แต้มในเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับพวกเขาชนะ29นะครับแพ้แค่1และในเกมวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่30แล้วครับที่พวกเขาสามารถทำได้ในขณะที่ชิคาโกบูลส์ครับย้ำใดก็ตามที่มีการตามทีมตรงข้ามระดับ20แต้มเป็นอย่างน้อยเนี่ยพวกเขาแพ้19เกมรวดนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเอาสถิติตัวเลขพวกนี้เป็นตัวชี้วัดเนี่ยนะครับเรียกว่าเกมเนี่ยจบตั้งแต่ในช่วงครึ่งแรกแล้วนะครับเพราะว่าบางช่วงเนี่ยชิคาโกบูลส์ตามกว่า29แต้มเข้าไปแล้วครับยานิสอันเทตุคุมโปเนี่ยครับวันนี้ก็ยังคงเล่นแบบสบายๆครับข้างในเนี่ยไม่
ีใครเอาเขาอยู่จริงๆนะครับอัดกระแทกหมุนยิงยัดห่วงไม่ได้ฟาวก็ได้แต้มเรียกว่าวันนี้เนี่ยครองความเหนือชั้นอีกเกมนึงสบายๆเลยและตัวของเขาก็ดูไม่เหนื่อยด้วยนะครับลงสนามทำแกงแขนแบบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเอง3ควอเตอร์ควอเตอร์ที่4นี่คือนั่งยาวเฉพาะในช่วงครึ่งแรกเนี่ยเขากดไปถึง23แต้มนะครับการทํา23แต้มนะครับในช่วงครึ่งเวลาแรกเนี่ยถือว่าเป็นการทําแต้มครึ่งเวลาแรกที่มากที่สุดในชีวิตการเล่น NBA Playoff ของตัวยานิสนะครับจบเกมเนี่ยเขากดไปถึง33แต้มถือว่าเป็นครั้งที่28นะครับในชีวิตการเล่น Playoff เช่นเดียวกันที่เขามีเกมระดับอย่างน้อย30แต้มครับตอนนี้เขาขาดอีกแค่2เกมเท่านั้นนะครับจะเทียบเท่ากับคารีมอับดุลจาบาร์ครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้มได้30เกมเชื่อเหลือเกินว่าอีกไม่นานนะครับอีกไม่นานเท่านั้นเองตัวของยานิสเนี่ยแซงหน้าคารีมอับดุลจาบาร์หลายต่อหลายอย่างแน่นอนครับคนอื่นๆที่เหลือในทีมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากครับวันนี้เนี่ยเหมือนเป็นการซ้อมมือครับการยิง3คะแนนการยิงระยะกลางไม่ว่าจะเป็นอย่างแพทคอนตันเกรสันแอลเลนหรือว่าจะเป็นบ๊อบบี้พอร์ติสก็ตามทุกคนมีเกมที่ดีหมดครับเพราะว่าไม่มีความกดดันใดๆทั้งสิ้นชัยชนะในวันนี้เนี่ยนะภายใต้การเป็นโค้ชของไมค์บูเดนโฮเซอร์เนี่ยย้ำใดก็ตามครับที่เป็นเกมปิดซีรีส์ลักษณะแบบนี้เนี่ยพวกเขาชนะ8เกมติดต่อกันแล้วนะครับไม่เคยแพ้ใครเลยในยามที่ต้องปิดซีรีส์เท่านั้นยังไม่พอนะครับในฤดูกาลนี้ถือว่าเป็นฤดูกาลที่4ติดต่อกันแล้วนะครับที่พวกเขาสามารถเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ได้นี่ถือว่าเป็นอันดับ2นะครับในประวัติศาสตร์ที่มีสถิติผลงานดีขนาดนี้ย้อนกลับไปในปี1980-87พวกเขาเคยทำเอาไว้7ปีติดต่อกันนะครับในการเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ได้ในส่วนของคริสมิลตันเนี่ยนะครับแฟนๆหลายต่อหลายคนก็ถามเข้ามานะครับว่าอาการบาดเจ็บของเขาเป็นยังไงในจุดนี้ต้องบอกว่าน่ากังวลเหมือนกันครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บของเขาตอนแรกเนี่ยตามรายงานคือประมาณ 3-4 อาทิตย์เลยนะครับการบาดเจ็บ MCL ในอาทิตย์หน้าจะมีการประเมินอาการอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของคริสมิลตันเรายังไม่รู้นะครับว่าเขาจะมีสภาพเป็นยังไงอาการบาดเจ็บจะหนักหน่วงแค่ไหนแต่ที่แน่ๆนะครับกว่าจะพร้อมกลับลงสนามทำแกงแขนเนี่ยการบาดเจ็บลักษณะนี้เนี่ยทั้งทีมต้องมีการประเมินสภาพร่างกายนะครับมีการซ้อมมีการซ้อม3-3มีการซ้อม5-5อะไรแบบนี้ก่อนกว่าที่จะให้ตัวของคริสมิลตันกลับลงสนามทำแกงแขนได้ไม่อย่างนั้นเนี่ยถ้าเกิดกลับมาซีซัวเนี่ยนะครับแล้วเจ็บหนักขึ้นมาเนี่ยเรียบร้อยเลยนะครับดังนั้นเนี่ยดีไม่ดีนะครับในช่วง 3-4 เกมแรกเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นคริสมิลตันก็เป็นไปได้ถือว่าเป็นงานหนักเหมือนกันนะครับของมิลกีบัคส์ในการรับมือกับบอสตันเซลติกส์นะครับทีมที่กำลังร้อนแรงเหลือเกินชัยชนะในวันนี้นะครับถือว่าเป็นซีรีส์ที่254นะครับจาก267ซีรีส์ที่ทีมไหนก็ตามครับขึ้นนํา 3-1 และสามารถปิดซีรีส์ได้ถือว่าเป็น 95.1% เลยนะครับและครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งที่8นะครับในประวัติศาสตร์ของทีมมิลกี้บัคส์เองยามใดก็ตามที่เขาขึ้นนําซีรีส์3-1สามารถปิดซีรีส์ได้หมดเลยครับตั้งแต่ในปี1970เป็นต้นมาและทันทีที่จบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับโฟกัสทุกอย่างของทีมมิลกี้บัคส์นะครับโดยเฉพาะสตาฟทีมนั่นคือการวางแผนรับมือกับบอสตันเซลติกส์ในรอบต่อไปนี่แหละครับพวกเขาจะเอายังไงกับเจสันเทถ้ำเจเวนบราวน์มาคัสสมาร์ทและพลพรรคของบอสตันเซลติกส์เราต้องมาติดตามชมกันนะครับการต่อสู้ที่ไม่มีคริสมิลตันยานิสอันเดอร์ทูคุมโปเนี่ยต้องแผลงฤทธิ์สุดๆเลยนะครับและสุดท้ายครับต้องขอแสดงความยินดีกับแฟนๆของมิลกี้บัคส์ด้วยนะครับทีมของพวกเขาถือว่าเป็นทีมที่3นะครับที่ผ่านเข้าสู่เพลย์ออฟรอบ2ในปีนี้ต่อจากบอสตันเซลติกส์แล้วก็ไมอามี่ฮีทครับสำหรับวันนี้เนี่ยชิคาโกบูลส์ไม่ไหวจริงๆนะคะแต่อย่างไรค่ะก็อย่างที่แอดมินเอบอกนะคะว่างานของเขาเบื้องต้นเนี่ยในการเข้าสู่เพลย์ออฟสำเร็จแล้วค่ะหลังจากนี้คือการทำทีมเพื่อต่อสู้ในเพลย์ออฟให้ดีกว่านี้สู้กันต่อไปค่ะแฟนๆชิคาโกบูลส์แอดมินเอค่ะก็เป็นหนึ่งในแฟนชิคาโกบูลส์นะคะที่รออยู่ค่ะวันไหนชิคาโกบูลส์จะกลับมาคว้าแชมป์ได้อีกครั้งหนึ่งครั้งสุดท้ายนี่คือในปี1998ค่ะรอชมกันนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะคิดอย่างไรบ้างคะสำหรับเกมวันนี้ค่ะคอมเมนต์มาคุยกับเราทั้งสองคนที่คอมเมนต์ด้านล่างท้ายสุดนี้ค่ะต้องการกำลังใจเหลือเกินค่ะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด subscribe ค่ะที่โลโก้23 Mania ตรงกลางนี่เลยค่ะเพราะ NBA คือจริงๆของพวกเรา23 Mania วันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ